สวัสดีครับเรามาดูบทสรุปของตลาดซื้อขายนักเตะในศึกพรีเมียร์ลีกกันบ้างดีกว่านะครับผมหลังจากที่ตลาดปิดไปเมื่อคืนวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมก็ปีนี้ครับได้นักเตะมาทั้งหมด5คนด้วยกันครับก็เริ่มต้นด้วยสเตฟานลิกสไตเนอร์ครับคนนี้ได้มาฟรีจากมาลายูเวนตุสนะครับก็เป็นกองหลังมากประสบการณ์เลยทีเดียวเบรนเลโนครับมาจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นครับคนนี้มาเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมน่าจะระยะยาวให้กับอาร์เซนอลเลยทีเดียวล่ะโซคาติสปาปาทาโทปูลอสครับคนนี้ก็เป็นกองหลังครับมาจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับกองกลางตัวจี๊ดอย่างลูคัสตอเรล่าครับย้ายมาจากซามโดเรียในอิตาลีแล้วก็ดาวรุ่งอย่างมาเตโอควินเดอซี่ครับคนนี้ย้ายมาจากลอริยองในฝรั่งเศสส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปนะครับผมก็มีทางเปอร์เมเตซักเกอร์ครับคนนี้ขอรีไทร์ครับแขวนสตาร์ทครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะครับคนนี้เป็นผู้จัดการทีมของชุดทีมเยาวชนของอาร์เซนอลนั่นเองครับซานติกาซอล่าครับคนนี้ถูกปล่อยตัวออกไปครับก็ตอนนี้ไปอยู่กับไอ้ข้างคาวบาเลนเซียไม่ใช่สิไปอยู่กับเรือดำน้ำเบียริวในสเปนนะครับผมคนต่อไปครับก็เป็นทางแจ็ควิลเชียร์ครับอันนี้อดีตลูกม้อของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลตั้งแต่ชุดเยาวชนเลยก็ไม่ต่อสัญญาณกับทีมครับก็หมดสัญญาไปแล้วก็ไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเช่นเดียวกับทางลูคัสเปเรสครับคนนี้ก็เป็นกองหน้าครับย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเหมือนกันครับอีกคนนึงครับผมคาร์ลันเชมเบอร์ครับกองหลังครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับฟูลแลมครับแต่ว่าเป็นสัญญายืมตัว1ปีนะฮะต่อกันที่บอนมาร์ทครับก็ได้นักเตะมาทั้งหมดด้วยกัน3คนนะครับก็ประกอบไปด้วยทางเดวิดบรูคครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติเวลส์นะผมได้มาจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองครับเซ็นสัญญา4ปีไปเลยนะครับผมคนต่อไปครับก็เป็นทางดิเอโกลิโกนะครับผมก็เป็นทางแบ็คซ้ายครับวัย25ปีครับเป็นแบ็คซ้ายจอมบุกเลยทีเดียวครับก็คนนี้ได้ตัวมาจากลากาเนสในสเปนนะฮะคนสุดท้ายครับก็เป็นทางเจฟเฟอร์สันเลอร์มาครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ครับทีมชาติโคลอมเบียนะครับผมวัย23ปีครับย้ายมาจากเลเวนเต้ในสเปนเหมือนกันครับเซ็นสัญญา5ปีกับทีมไปเลยส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปเอาที่เราน่าจะพอรู้จักครับก็มีอดีตอย่างตัวหลักของทีมอย่างไบลี่คาร์กิลครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับมิลตันคิงดอร์สครับไลออนออลสลอปครับคนนี้ไปอยู่กับทางวีคอมวันเดอร์เลอร์เบนนิกาโฟเบ้ย้ายไปอยู่กับบูฟแฮมตันวันเดอร์ฮะแม็กซ์กาเดลครับย้ายไปอยู่กับตูลูสในฝรั่งเศสอดัมเฟเดริซี่ก็ไปอยู่กับสโตกซิตี้ครับในแชมเปี้ยนชิพนั่นเองฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูอิสแกบเบิลครับไปอยู่กับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาดูกันที่ไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เสริมทัพเยอะมากๆเลยนะครับผมเริ่มต้นกันที่ลีออนเบอร์เลกันครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กวัย29ปีครับคนนี้ได้มาจากไมล์05โจเซฟทอมสันครับคนนี้เป็นกองหลังดาวรุ่งวัยเพียง17ปีเท่านั้นเองครับก็เซ็นสัญญาได้ตัวมาจากเยโอวิลทาวถัดไปก็เป็นฟอลองอาโดเน่ครับกองหน้าชาวโรมาเนียวัย25ปีครับคนนี้ย้ายมาจากเดปอร์ติโวลาคูรุญญาในสเปนคนถัดไปครับเป็นผู้รักษาประตูวัย27ปีครับเจสันสตีลนั่นเองครับเซ็นสัญญา3ปีกับทางไบรตันครับหลังจากย้ายมาจากซันเดอร์แลนด์ต่อด้วยทางเบนเนโดเฟอร์เนเดสดาซินวาจูเนียร์ครับคนนี้เป็นฟูลแบ็กชาวบราซิเลียนครับวัย23ปีเท่านั้นเองครับก็ย้ายมาจาก RB Leipzig ในเยอรมนีส่วนคนนี้ครับฮูโก้เคโต้ครับเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งครับผมย้ายมาจากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองครับแล้วก็เซ็นสัญญา2ปีกับสโมสรเมื่อเซ็นสัญญากับโกดาวรุ่งแล้วก็เซ็นกับมือเก่าบ้างครับผมก็คนต่อไปครับเดวิดบัตตันครับคนนี้ย้ายมาจากฟูลแลมครับเป็นมือเก่าวัย29ปีครับเซ็นสัญญากับไบรตัน3ปีลวดไปเลยถัดไปก็เป็นมิดฟิลด์ครับอย่างอีฟบิซูมาครับคนนี้ย้ายมาจากลิลในฝรั่งเศสครับวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองครับเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีมเลยครับ5ปีด้วยกันนะคนต่อไปครับเป็นกองหน้าชาวแอฟริกาใต้ครับอย่างเปอร์ซี่ทาอูครับวัยเพียงแค่24ปีครับเซ็นสัญญา4ปีกับทีมไปเลยนะผมคนนี้ย้ายมาจากสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวนะผมโอ้โหไม่รู้จักเลยนะฮะเรียกได้ว่าซื้อเยอะจนต้องต่อหน้า2เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับไบรตันคนถัดไปครับก็เป็นทางอาริเลซ่าจาฮันบักครับคนนี้เป็นกองหน้าชาวอิหร่านครับวัย24ปีครับผมก็เซ็นสัญญา5ปีกับทีมครับย้ายมาจาก AZ Alkmaar ในลีกของดัชนะครับผมใครได้ดูบอลโลกก็ต้องบอกว่าตัวนี้จี๊ดจริงๆครับสำหรับทีมชาติอิหร่านครับผมถือว่าไบรตันเสริมทีมน่ากลัวเลยนะ
คนถัดไปนั่นก็คืออันเดอร์สไดเยอร์ครับคนนี้เป็นปีกดาวรุ่งชาวเดนมาร์กครับวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองครับย้ายมาจากเอสเบิร์กในเดนมาร์กนั่นเองถัดไปครับก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกันครับวัย20ปีเท่านั้นเองครับเป็นมิดฟิลด์ชาวเอกวาดอร์ครับย้ายมาจากสโมสรอินดิเพนเดนเต้เดลวาเล่ครับในเอกวาดอร์นั่นเองนะฮะเซ็นสัญญากับสโมสร4ปีไปเลยนะครับผมคนถัดไปก็ยังเป็นกองหลังดาวรุ่งเหมือนกันครับวัย18ปีครับนั่นก็คือลีโอสกิลลี่ออสติกาดครับเป็นกองหลังชาวนอร์เวย์ครับย้ายมาจากโมนั่นเองฮะก็มาเป็นเหมือนกองกำลังในอนาคตเนาะสำหรับทีมเพราะว่ายังอีกไกลนะผมที่จะลงชุดใหญ่ถัดไปก็เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งครับวัยเพียงแค่17ปีครับนั่นก็คือปีเตอร์กวากริสครับคนนี้เป็นชาวสวีเดนนะครับผมก็ย้ายมาจากสโมสรโจคอปปิ้งซาด้านั่นเองเปลี่ยนมาที่กองหลังที่อาจจะดูเก๋าหน่อยครับผมวัย26ปีครับนั่นก็คือทางแดนเบิร์นนั่นเองครับคนนี้ย้ายมาจากวีแกนแอตเลติกครับก็มาเสริมความแน่นในแผงหลังให้กับทีมแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหลังวัย27ปีครับมาร์ตินมอนโตย่านั่นเองครับผมเป็นแบ็คขวาที่มาจากไอ้ข้างข้าวบาเลนเซียในสเปนครับก็เคยผ่านมาทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็อินเตอร์มิลานมาแล้วนะผมก็ตอนนี้มาเซ็นสัญญา4ปีครับอยู่กับทางไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับอยู่กันยาวๆไปเลยก็ต้องบอกว่าทีมไบรตันครับนี่เสริมทัพหรือว่าสร้างทีมใหม่ครับโอ้โหเซ็นมาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย15 คนด้วยกันครับโอ้โหโคตรเยอะเลยนะผมโอ้ยสุดยอดจริงๆส่วนนักเตะที่ถูกปล่อยตัวออกไปครับก็มีทางสตีฟซิดเวลครับเจมี่เมอร์ฟี่ครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับกลาสโกเรนเจอร์เลียมโรซี่เนี่ยครับคนนี้รีไทร์ครับแล้วก็ขอไปตามฝันในการเป็นโค้ชครับผมก็ไปฝึกหลายเส้นต่างๆครับผมเตรียมตัวที่จะเป็นแมเนเจอร์ในอนาคตต่อไปคนต่อไปก็เป็นทางคอนเนอร์โกลซันครับย้ายไปอยู่กับกลาสโกเรนเจอร์เหมือนกันครับก็นั่นแหละเป็นทั้งหมดของไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนมาดูกันที่เบอร์ลี่กันบ้างดีกว่าครับผมเบอร์ลี่เนี่ยได้มาทั้งหมด4คนครับเริ่มต้นด้วยทางมิดฟิลด์ดาวรุ่งอย่างวินนี่สตีลครับคนนี้ได้มาจากยอร์กซิตี้นั่นเองครับคนถัดไปครับก็เป็นทางเบนกิฟสันครับคนนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็คครับได้มาจากมิดเดิลสเบิร์นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกอีกครั้งครับของเบนกิฟสันหลังจากที่เคยเล่นให้โบโลเมื่อปี 2016-2017 นะฮะคนถัดไปครับเป็นผู้รักษาประตูครับผมไม่มีใครไม่รู้จักครับนั่นก็คือโจฮานนั่นเองครับย้ายมาร่วมทีมเบอร์ลี่ถาวรนะครับผมหลังจากที่อยู่กับแมนซิตี้มายาวนานถึง12ปีด้วยกันครับผมก็ต้องบอกว่าหมดเคราะห์หมดโศกสักทีครับสำหรับโจฮานครับได้ย้ายทีมออกมาแบบอย่างสบายใจสักทีนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายครับที่ได้มานั่นคือมาเตชวีด้านั่นเองครับผมก็เป็นกองหน้าครับวัย26ปีครับชาวเชคครับคนนี้ได้มาจากดาร์บี้เคานตี้นะฮะส่วนนักเตะที่ปล่อยออกไปครับที่เรารู้จักก็น่าจะมีมิดฟิลด์2คนครับอย่างดีนมานี่ครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับฟีดวูดทาวน์นะครับผมแล้วก็อีกคนครับนั่นก็คือสกอตอัฟฟิลด์ครับย้ายไปอยู่กับทางกลาสโกเรนเจอร์ในสกอตแลนด์นั่นเองมาดูกันที่คาร์ดิฟซิตี้กันบ้างดีกว่าฮะก็คาร์ดิฟเนี่ยได้มาทั้งหมด6คนนะครับก็ประกอบไปด้วยทางจอร์จเมอร์ฟี่ครับเป็นปีกวัย23ปีครับคนนี้ได้มาจากนอร์ลิชซิตี้นั่นเองนะฮะคนถัดไปครับก็เป็นเกรกคันนิงแฮมครับคนนี้เป็นแบ็คไซด์ครับวัย27ปีครับได้มาจากเพรสตันนอตแอนด์คนถัดไปครับก็เป็นผู้รักษาประตูครับอเล็กซ์สมิตตี้ครับคนนี้เป็นมือกาววัย28ปีครับได้ตัวมาจากควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะฮะต่อไปครับก็เป็นทางบ๊อบบี้ลีดครับคนนี้ได้มาจากบริสตอลซิตี้ครับก็อายุ25แล้วครับแต่ว่ายิงเยอะมากๆเลยนะผมเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยซัดไปถึง19ประตูนะครับให้บริสตอลซิตี้ครับทำให้ทางคาร์ดิฟฟ์ทนไม่ไหวครับต้องคว้าตัวมาช่วยยิงให้ทีมเพิ่มขึ้นอีก1คนนะฮะคนถัดไปครับคนนี้ยืมตัวมานะครับผมจากสเปนเลยวิกเตอร์คามาราซ่าครับวัย24ปีนะผมเป็นมิดฟิลด์ครับย้ายมาจากสโมสรลิเบติสในสเปนนะฮะก็ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลนั่นเองแล้วก็คนสุดท้ายครับยืมตัวมาเหมือนกันครับนั่นก็คือทางแฮร์รี่อาร์เธอร์ครับก็เป็นมิดฟิลด์ชาวไอร์แลนด์ครับวัย28ปีนะผมก็ย้ายมาจากสโมสรบอนมัสนั่นเองครับก็มาเติมเต็มในแผงกลางของทางคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ให้แน่นมากขึ้นนะฮะส่วนนักเตะที่ถูกปล่อยตัวออกไปครับก็มีเกรก
ฮาร์ฟอร์ดครับก็เป็นมิดฟิลด์ครับผมวัย33ปีก็ถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรครับแล้วก็อีก1คนครับนั่นก็คือลีแคมป์นั่นเองครับผมเป็นผู้รักษาประตูครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะฮะมาดูกันที่สิงห์บลูเชลซีกันบ้างดีกว่าฮะก็เชลซีครับปีนี้ได้มาทั้งหมด4คนด้วยกันก็เริ่มต้นด้วยจอร์จินโญ่ครับเป็นมิดฟิลด์ชาวอิตาเลียนครับได้มาจากนาโปลีในอิตาลีครับคนถัดไปครับเป็นผู้รักษาประตูครับโรเบิร์ตกรีนครับโอ้โหจอมเก่าจริงๆครับวัย38ปีครับย้ายมาฟรีๆเลยนะฮะจากทางสโมสรฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์คนถัดไปครับเป็นมัตเทโอโควาซิครับมาในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเลยฮะก็ย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัวครับ1ปีครับจากสโมสรเรอัลมาดริดครับแล้วก็คนสุดท้ายครับเป็นทางเคปาอลิซาบาลาก้าครับก็เป็นผู้รักษาประตูชาวสเปนครับวัย23ปีครับคนนี้ย้ายมาจากแอตเลติกบิลบาวนะครับผมส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีเจเรมี่โบก้าครับดาวรุ่งวัย21ปีครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับซาซูโร่ในอิตาลีฮะแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมก็คือทางติโบกูตัวครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเชลซีครับก็ย้ายออกจากทีมครับไปอยู่กับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในสเปนนั่นเองมาต่อกันที่คริสตันพาเลทครับก็ปีนี้ได้มาทั้งหมด4คนครับเริ่มต้นคนแรกด้วยผู้รักษาประตูอย่างวิเซนเต้เกวต้าครับคนนี้ได้มาจากเกตาเฟ่นะครับผมก็เซ็นสัญญา3ปีลวดไปเลยนะฮะคนถัดไปครับชิคูกุยาเต้ครับเป็นมิดฟิลด์ชาวเซเนกัลครับวัย28ปีนะครับผมก็ย้ายมาจากคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับคนถัดไปครับนั่นก็คือแม็กซ์เมเยอร์ครับเป็นมิดฟิลด์วัย22ปีครับชาวเยอรมันครับคนนี้ได้ตัวมาจากสโมสรชาวแก้04ในเยอรมันฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับคนนี้ยืมตัวมานะครับผมนั่นก็คือจอร์แดนอายิวครับกองหน้าวัย26ปีนั่นเองครับผมก็ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัว1ปีครับมาจากสวอนซีซิตี้นั่นเองและนักเตะที่ถูกปล่อยตัวไปครับก็ถือว่าเป็น3ตัวจริงนะครับผมที่เคยเล่นให้สโมสรด้วยนะครับผมนั่นก็คือดาเมียนเดเลนี่ครับวัย36ปีครับก็ถูกปล่อยตัวออกไปนะฮะตอนนี้ไปเล่นอยู่กับคอร์กซิตี้นั่นเองครับคนถัดไปครับนั่นก็คือทางอีชุงยุงนะครับผมก็คนนี้ย้ายมาจากโบตันเมื่อปี2014ครับและตอนนี้ก็หมดสัญญาครับก็ถูกปล่อยตัวไปเช่นกันคนถัดไปครับเดียโก้คาวาเลลี่ครับคนนี้ก็ถูกปล่อยตัวออกไปเช่นกันนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายครับก็เป็นโยฮันกาบายครับก็ได้ย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางครับกับสโมสรอัลนาเซอร์ครับใน UAE นั่นเองนะฮะมาถึงคิวของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันกันบ้างดีกว่าฮะก็เอเวอร์ตันครับปีนี้ได้มาทั้งหมด6คนด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยริชาร์ดิสันครับเป็นมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนครับผมแนวรุกเลยนะฮะก็ได้มาจากวัตฟอร์ดครับเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีไปเลยนะผมโอ้โหถือว่าฝากตัวอยู่กับเอเวอร์ตันแน่นอนนะครับคนถัดไปเป็นลูคัสดิกเน่ครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยครับคนนี้เป็นแบ็คซ้ายนะครับผมก็วัย25ปีครับย้ายมาจากบาร์เซโลนาในสเปนนั่นเองฮะคนต่อไปครับนั่นก็คือเจ้าเวอร์จิเนียครับคนนี้เป็นผู้รักษาประตูชาวโปรตุเกสครับยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองครับก็คนนี้ครับได้มาจากสโมสรไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองครับคนถัดไปครับผมก็เป็นแนวรุกชาวบราซิเลียนครับก็ต้องบอกว่าได้ตัวจี๊ดมาอีก1คนครับเบอร์นาร์ดนั่นเองครับผมคนนี้ได้ตัวมาจากชาร์เตอร์โดเนตในยูเครนนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวลุกวัย25ปีครับเซ็นสัญญา4ปีกับสโมสรไปเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเสริมทัพดีจริงๆคนถัดไปครับเยลิมีน่าครับผมโอ้โหปากกันหลังชาวโคลัมเบียนะครับผมโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยนะฮะในบอลโลกที่ผ่านมาครับก็ย้ายมาร่วมทีมเอเวอร์ตันนะครับผมเซ็นสัญญา5ปียาวๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมก็ย้ายมาจากบาร์เซโลนานั่นเองครับแล้วก็คนสุดท้ายครับอังเดโกเมสครับเป็นมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสครับคนนี้ย้ายมาในสัญญายืมตัว1ปีนะผมก็มาจากบาร์เซโลนาเช่นกันนะครับผมก็โอ้โหต้องบอกว่า3คนเอ้ย3คนจาก6คนที่ได้มาของเอเวอร์ตันเนี่ยมาจากบาร์เซโลนาหมดเลยนะฮะส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับของเอเวอร์ตันก็มีทางโจเอลโรเบิลครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมย้ายไปอยู่กับเรอัลเบติสในสเปนครับคนถัดไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็คครับลามิโลฟูเนสโมลีครับคนนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็คชาวอาร์เจนตินครับวัย27ปีครับก็ย้ายไปอยู่กับบีริลในสเปนนั่นเองครับน้องหมูเวลูนี่ครับคนนี้ย้ายไปเล่นในอเมริกาครับกับ DC United ครับแล้วก็คนสุดท้ายเป็นดาวิดเคลเซนครับเป็นมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับผมก็ย้ายไปอยู่กับเวเดอร์เบรเมนในเยอรมนีนะครับผม
มาต่อกันที่ฟูลแลมบ้างดีกว่าครับผมโอ้โหเห็นรายชื่อเห็นจำนวนนักเตะที่เซ็นเข้ามาแล้วต้องบอกว่านี่เอามาเสริมทีมหรือมาสร้างทีมใหม่กันแน่เนี่ยเซ็นมาทั้งหมดด้วยกัน10คนครับก็เริ่มต้นด้วยทางชองมิเชลเซรี่ครับก็เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติไอเบรีโคสนะครับผมก็ย้ายมาจากสโมสรนีสในฝรั่งเศสนั่นเองครับคนถัดไปครับก็เป็นแบ็กซ้ายหรือเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมย้ายมาจากนีสเหมือนกันครับนั่นก็คือทางแม็กซิเมเลเมอร์ชองนะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นเพื่อนกับทางชองมิเชลเซรี่นั่นแหละครับผมคนถัดไปครับเป็นผู้รักษาประตูวัย30ปีครับคนนี้ชื่อว่าฟาบิซิโอออกุสโตรามิเลสนะครับผมก็ย้ายมาจากเบซิกตัสนะครับผมก็มาร่วมทีมแบบถาวรครับ3ปีลวดไปเลยนะฮะคนถัดไปครับเป็นอังเดชูเล่ครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับผมชาวเยอรมันนะครับวัย27ปีครับย้ายมาแบบสัญญายืมตัวครับจากสโมสรบรูเซียดอร์ทมุนด์ฮะคนถัดไปครับนั่นก็คือทางอเล็กซานดรามิโทวิชครับคนนี้เป็นกองหน้านะครับผมวัย23ปีครับย้ายมาจากนิวคาสเซิลครับหลังจากที่ประมาณช่วงมกรานะครับที่ผ่านมาครับก็ย้ายมาแบบสัญญายืมตัวครับแล้วก็ช่วยให้ฟูลแลมเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกครับดังนั้นฟูลแลมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องคว้าตัวมาร่วมทีมครับก็ทำให้เซ็นสัญญาครับ5ปีลวดไปเลยนะผมแล้วก็คว้าเบอร์9ไปครองนะฮะคนถัดไปครับเป็นอัลฟี่เมาสันครับคนนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็คครับวัย24ปีครับย้ายมาจากหงขาวซอนซีซิตี้ครับเซ็นสัญญา4ปีด้วยกันนะฮะต่อไปครับก็เป็นทางเซ็นเตอร์แบ็คเหมือนกันนะครับผมคนนี้ยืมตัวมาจากอาร์เซนอลครับนั่นก็คือคาลัมแชมเบอร์นั่นเองครับย้ายมาร่วมสัญญายืมตัวครับ1ปีด้วยกันต่อไปครับก็คนนี้ก็ยืมตัวมาเหมือนกันนะครับเป็นผู้รักษาประตูครับเซอร์เกโอลิโก้ครับย้ายมาจากสโมสรเซบีย่าในสเปนนะครับผมก็มือกาวัย24ปีก็จะมาอยู่กับฟูลแลมแบบยืมตัวประมาณ1ปีด้วยกันถัดไปครับก็เป็นทางโจไบรอันครับคนนี้ย้ายมาจากบริสตอลซิตี้ครับเป็นแบ็คซ้ายนะผมวัย24ปีครับเซ็นสัญญาด้วยกันทั้งหมด4ปีนะฮะต่อไปครับก็เป็นทางตัวลุกนะครับผมอย่างทางลูเซียโนวีเอโตครับคนนี้ย้ายมาจากอะเลติโกมาดริดครับด้วยสัญญายืมตัว1ปีเช่นกันนะครับต่อไปครับทีมูทีโฟซูเมนซ่าครับคนนี้เป็นแบ็คขวาดาวรุ่งของแมนยูนะผมก็ปีนี้ครับมาเล่นแบบยืมตัวกับทางฟูลแลมครับแล้วก็คนสุดท้ายครับผมคนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคนสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะจริงๆนะครับนั่นก็คืออังเดฟังซิมโบออกุซ่าครับเป็นมิดฟิลด์ครับชาวแคมารูนนั่นเองครับก็คนนี้ครับย้ายมาจากสโมสรโอลิมปิกมาร์เซยในฝรั่งเศสนะครับผมก็มาอยู่กับฟูลแลมแบบยาวๆเลยครับ5ปีลวดเลยส่วนคนที่ย้ายออกไปครับก็มีทางแรนเฟเดริกครับคนนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็คครับย้ายไปอยู่กับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็อีกคนนั่นก็คือผู้รักษาประตูอย่างดาวิดบัตตันครับย้ายไปอยู่กับทางไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนั่นเองต่อกันที่ทางฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ครับก็ได้มาทั้งหมด8คนครับเริ่มต้นด้วยเบนแฮมเมอร์ครับคนนี้เป็นผู้รักษาประตูครับได้มาจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แบบฟรีๆเลยนะฮะคนถัดไปเป็นเทอร์เลนส์คองโกโลครับเป็นปากหลังนะครับผมชาวดัชครับเซ็นสัญญาแบบ4ปีไปเลยครับวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองครับก็ได้ตัวมาจากโมนาโกในฝรั่งเศสคนถัดไปครับเป็นลอเมดานซอฟฮีครับคนนี้เป็นปีครับชาวอียิปต์นะครับผมวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองครับผมก็ย้ายมาจากสโตกซิตี้นะครับคนต่อไปก็เป็นทางจูนิโญบากูน่าครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวดัชนะครับผมก็อยู่ในชุด U21 ปีของทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับผมก็ย้ายมาจากสโมสรโกรนิงเกนนั่นเองนะฮะต่อไปครับเป็นผู้รักษาประตูอีกคนนึงครับนั่นก็คือโจนาธลอสเซลครับได้มาจากสโมสรไมล์05ในประเทศเยอรมนีนั่นเองนะครับผมคนถัดไปครับเป็นอิลิกรัมครับคนนี้เป็นฟูลแบ็กนะครับผมชาวเยอรมนีฮะก็ได้มาจากสโมสรบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับผมก็ถือว่าแน่นอนจริงๆเลยนะฮะต่อไปครับเป็นทางอาดามาดิคาบี้ครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับผมก็ได้มาจากสโมสรโมนาโกในฝรั่งเศสครับอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองครับโอ้โหมองการไกลจริงๆนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับเป็นปีกนะครับผมวัย22ปีครับชาวเบลเยียมครับนั่นก็คือทางไอแซคเอมเบนซ่าครับคนนี้ครับยืมตัวมาจากมงเปลิเย่ในฝรั่งเศสนั่นเองครับด้วยสัญญายืมตัว1ปีนะครับ
ส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับเอาที่เรารู้จักกันก็จะมีดีนไวท์เฮดครับคนนี้แขวนสตั๊ดนะครับผมเลิกเล่นถาวรต่อไปครับเป็นโรเบิร์ตกรีนครับคนนี้ย้ายไปอยู่แบบฟรีๆกับทางสโมสรเชลซีนั่นเองทอมอินส์ครับย้ายไปอยู่กับสโตกซิตี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปครับก็เป็นสกอตต์มาโลเน่ครับย้ายไปอยู่กับดาร์บี้เคานตี้ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไมเคิลฮาเฟเล่ครับย้ายไปอยู่กับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาถึงเลสเตอร์ซิตี้ครับก็ปีนี้ครับได้มาทั้งหมด7คนนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยลิคาโดเปเรล่าครับคนนี้เป็นปากหลังชาวโปรตุเกสครับวัย24ปีครับได้มาจากสโมสร FC ปอร์โตในโปรตุเกสนั่นเองนะฮะคนถัดไปครับเป็นกองหลังเหมือนกันครับผมโอ้โหหลายๆคนน่าจะรู้จักดีนั่นก็คือจอห์นนี่อีแวนนั่นเองครับอดีตนักเตะของแมนยูครับวัย30ปีครับก็มาเซ็นสัญญาครับอยู่กับเลสเตอร์3ปีด้วยกันนะครับผมคนถัดไปครับนั่นก็คือทางเจ้าเจมส์แมดิสันครับคนนี้อายุเพียงแค่21ปีเองนะครับผมก็เป็นมิดฟิลด์นะครับผมย้ายมาจากทางนอร์ลิชซิตี้ต่อไปครับก็เป็นผู้รักษาประตูครับแดนนี่วอร์ครับคนนี้ย้ายมาจากสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวสำรองในลิเวอร์พูลก็ย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ดีกว่าครับมีโอกาสลงมากกว่านะฮะต่อไปครับเป็นทางปีกนะครับผมราชิดเกลส์กีเซลนะครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับย้ายมาจาก AS โมนาโกนะผมก็เป็นปีกวัย26ปีครับชาวแอลจีเรียนะผมก็น่าจะเป็นตัวแทนของริยาดมาเลสที่ขายไปให้กับทางแมนซิตี้นั่นเองนะฮะคนต่อไปครับเป็นฟิลิปเบนโควิชครับคนนี้เป็นกองหลังนะผมย้ายมาจากดินาโมซาเก็บใน UK นั่นเองแล้วก็คนสุดท้ายครับนั่นก็คือคากล้าโซยุนคูนะครับผมโอ้โหเชื่ออ่านยากมากครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยครับคนนี้ย้ายมาจากฟรายบัวนะครับผมก็เล่นตำแหน่งปากกาหลังนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าเสริมทัพได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีโรเบิร์ตฮูดครับคนนี้ปล่อยตัวไปหลังจากเล่นมากับทางเลสเตอร์ร่วม4ปีด้วยกันครับคนต่อไปเบนแฮมเมอร์ครับย้ายไปอยู่กับทางฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นะฮะคอร์เนอร์วูดครับย้ายไปอยู่กับแบรดฟอร์ดซิตี้ฮะคนต่อไปก็เป็นทางลิยาดมาเลสครับย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองแล้วก็คนสุดท้ายครับอาเมดมูซาครับโอ้โหอุตส่าห์โชว์ผลงานได้ดีกับไนจีเรียครับแต่ว่าก็ย้ายหนีนะครับผมไปอยู่กับอัลนาเซอร์นั้นในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับผมมาถึงคิวของหงแดงลิเวอร์พูลครับก็ปีนี้ได้มาทั้งหมด4คนครับก็ตัวเทพๆทั้งนั้นเลยครับเริ่มต้นด้วยฟาบินโญ่ครับเป็นมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนครับได้มาจากสโมสรโมนาโกในฝรั่งเศสครับนาบีเกต้าได้มาจาก RB Leipzig นะครับผมคนนี้เซ็นสัญญาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองเชอร์ดานชากิลีครับก็ย้ายมาอยู่กับทางสโมสรลิเวอร์พูลครับมาจากสโตกซิตี้ครับโอ้โหตัวจี๊ดจริงๆครับคนนี้แล้วก็นี่แหละครับบุคคลที่แฟนๆหลายคนรอคอยอลิสันเบเกอร์ครับเป็นมือกาวมือหนึ่งทีมชาติบราซิลเลยนะผมก็อย่าให้มาร่วมทีมลิเวอร์พูลครับจากสโมสรหมาป่าโรม่านั่นเองมากันที่นักเตะที่ย้ายออกไปครับก็ประกอบไปด้วยเอมเล่ชานครับคนนี้หมดสัญญากับลิเวอร์พูลครับแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมมาลายยูเวนตุสในอิตาลีแบบฟรีๆเลยฮะจอห์นแฟนไนเกนครับก็ถูกปล่อยตัวออกไปครับคนนี้ต่อไปเป็นอดัมบ็อกดานครับย้ายไปอยู่กับฮิบเบเนียนในสกอตแลนด์ครับด้วยสัญญายืมตัวครับถัดไปครับเป็นทางแดนนี่วอร์ดครับเป็นผู้รักษาประตูเหมือนกันครับคนนี้ย้ายไปร่วมทีมแบบถาวรกับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมล่าสุดเลยก็คือแดนนี่อิงครับย้ายไปร่วมกับทีมนักบุญเซาท์แฮมป์ตันครับด้วยสัญญายืมตัว1ปีครับก่อนจะมีออปชั่นซื้อตัวแบบถาวรในปีถัดไปนะครับมาดูกันที่แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้กันบ้างดีกว่าครับผมก็ได้ตัวผู้เล่นมาทั้งหมด4คนครับเริ่มต้นด้วยลิยาร์ดมาเลสครับย้ายมาจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับที่เหลือก็จะเป็นดาวรุ่งครับนั่นก็คือคนแรกคาวดิโอโกเมสครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับชาวฝรั่งเศสครับวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองครับย้ายมาจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงในฝรั่งเศสครับว่ากันว่าคนนี้นี่ทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งแล้วก็แท็กเกิลแบบฉลาดมากครับก็ต้องดูครับว่าอนาคตจะฟอร์มเป็นยังไงนะฮะคนถัดไปครับก็เป็นทางฟิลิเป้ซัตเลอร์ครับคนนี้วัย21ปีนะครับผมก็เป็นผลผลิตจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมเหมือนกันนะครับผมก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมทาง PEC สโวเล่ครับผมแล้วก็ในที่สุดก็ย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้ในที่สุดครับก็เป็นปากกาหลังดาวรุ่งอีก1คนที่น่าจับตามองนะฮะคนสุดท้ายครับนั่นก็คือดาเนียลอาซานี่ครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรเลียครับวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองครับก็ที่ออสเตรเลียก็
หมือนคนนี้จะดังมากเลยนะผมเพราะว่าเล่นฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็บอลโลกก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยมากๆครับที่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียในรัสเซียที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าจับดาวรุ่งมาเล่นได้แบบว่าดึงตัวเด่นๆมาทั้งนั้นเลยครับสำหรับแมนซิตี้มาดูกันที่นักเตะที่ปล่อยตัวออกไปครับก็มีฟูลแบ็กดาวรุ่งอย่างปาโบมาฟิโอครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับสตุตการ์ดในประเทศเยอรมนีครับต่อไปครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่าอย่างยาย่าตูเล่ครับคนนี้ถูกปล่อยตัวออกไปจากสโมสรนะครับผมถัดไปครับก็เป็นอังเจลิโน่นะครับผมหรือชื่อเต็มๆก็คือโจเซ่อังเจลทานเซเด้ครับย้ายไปอยู่กับ PSV ไฮโดเฟนในฮอลแลนด์นั่นเองออกุสกุลครับย้ายไปอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับโจฮาร์ทนั่นเองครับย้ายไปอยู่กับทางเบอร์ลี่ครับปิดฉากค้าแข่งกับทางแมนซิตี้ที่ระยะเวลา12ปีด้วยกันมากันที่แมนยูบ้างดีกว่าครับผมก็สุดท้ายครับตลาดปิดไปครับได้มาแค่3คนนั่นแหละครับผมไม่มีนักเตะคนไหนมาเพิ่มเติมครับก็ประกอบไปด้วยเดโก้ดาลอสครับเป็นแบ็คขวาครับดาวรุ่งชาวโปรตุเกสครับผมวัย19ปีครับย้ายมาจากFC Porto เฟรดครับมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนวัย25ปีครับย้ายมาจากชัคเตอร์โดเนตแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับผมน่าจะเป็นมือ3ครับย้ายมาจากสโตซิตี้นั่นก็คือลีแกรนนั่นเองนะฮะส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีไมเคิลคาลิครับคนนี้แขวนสตาร์ทครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยของโจเซ่บูรินโญ่โจไลลี่ครับย้ายไปอยู่กับแบรดฟอร์ดแซมจอห์นสโตนครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งของแมนยูครับก็ไปย้ายร่วมทีมกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแบบถาวรเลยนะครับผมทางดาลิบรินครับก็ย้ายกลับไปเล่นในฮอลแลนด์ครับร่วมทีมกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับและนอกจากนี้ครับยังมีทางโจเอลเปเรล่าครับย้ายไปร่วมทีมแบบยืมตัวกับทางวิกตอเรียซาตูบาวนะครับผมแอ็กเซลตัวไซเบ้ก็ย้ายไปอยู่กับทางแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวครับแล้วก็คนล่าสุดไปยืมตัวเหมือนกันครับทีมูทีโฟซูเมนซ่าครับกองหลังดาวรุ่งของแมนยูครับไปอยู่กับทางฟูลแลมนั่นเองมากันที่ซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมปีนี้เซ็นสัญญาได้มาทั้งหมด7คนครับเริ่มต้นด้วยมาร์ตินดูบาก้าครับคนนี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับผมชาวสโลวาเกียครับก็ย้ายมาร่วมทีมแบบถาวรเลยนะฮะคนถัดไปครับเป็นกัปตันกีซุงยองครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ชาวเกาหลีใต้ครับย้ายมาจากสโมสรสวอนซีซิตี้นั่นเองถัดไปครับเป็นนักเตะที่ยืมตัวมาจากเชลซีครับนั่นก็คือเคนเนดีครับเป็นปีกชาวบราซิเลียนดาวรุ่งอยู่เลยนะผมก็ตัวจี๊ดมากครับก็ดูในอนาคตน่าจะมีซื้อถาวรนะฮะคนนี้ถัดไปครับก็คือฟาเบงชานั่นเองครับผมเป็นปะกหลังชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับย้ายมาจากสโมสรเดปอร์ติโวลาคูรุญญาในสเปนนะผมเซ็นสัญญากับทางแม็กพายเนี่ย3ปีด้วยกันครับต่อไปครับก็เป็นนักเตะชาวเอเชียครับโยชิโนริมูโตะครับผมก็ย้ายมาจากสโมสรไม้05ในเยอรมนีนะผมก็เป็นนักเตะแนวรุกครับโอ้น่าจะสร้างฐานแฟนบอลในเอเชียได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับนักเตะคนนี้ต่อไปครับก็เป็นทางโซโลมอนลอนดอนครับคนนี้ย้ายมาจากสโมสรเวสต์บอมบิทอัลเบียนครับด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลนะครับผมก็น่าจะมาช่วยถล่มประตูให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฟเดริโกเฟอร์นันเดสครับเป็นปากหลังชาวอาร์เจนตินานะครับผมวัย29ปีครับก็ย้ายมาจากสโมสรสวอนซีซิตี้ครับซึ่งทางเฟอร์นันเดสเนี่ยเคยเล่นให้กับทางลาฟาเวเบนิเตสมาแล้วนะผมสมัยที่อยู่นาโปลีด้วยกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงนะครับระหว่างเฟอร์นันเดสแล้วก็ทางลาฟาเวเบนิเตสนะครับผมนักเตะที่ย้ายออกครับก็มีทางมาซาดิโอเอเดล่าครับคนนี้เป็นแบ็กซ้ายครับวัย25ปีนะผมย้ายไปอยู่กับสโมสรลองในฝรั่งเศสครับต่อไปครับก็เป็นมิเกลโมลิโน่ครับเป็นมิดฟิลด์วัย22ปีครับย้ายไปอยู่กับเรอัลซอซิดัดในสเปนนั่นเองต่อไปก็เป็นกองหลังเหมือนกันครับชานเซลเอ็มเบมบ้าครับคนนี้เป็นปากหลังวัย23ปีครับชาวดีอาร์คองโกครับย้ายไปร่วมสโมสร FC ปอร์โตในโปรตุเกสต่อไปครับเป็นผู้สับประตูแมสเซลครับคนนี้เป็นผู้สูบเป็นมือกาววัย26ปีครับย้ายกลับไปเล่นในฝรั่งเศสกับสโมสรสตาร์บูกนะฮะต่อไปครับก็เป็นอเล็กซานเดอร์มิโตวิชครับคนนี้ย้ายไปอยู่กับฟูลแลมนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางเดวิดเกลครับก็ย้ายไปอยู่กับทางเวสต์บอมบิทอัลเบียนครับด้วยสัญญายืมตัวครับก็เหมือนแบบย้ายสลับกันกับทางโซโลมอนลอนดอนนั่นเองนะฮะ
มาดูกันที่นักบุญซาวด์แฮมป์ตันนะครับผมก็ปีนี้ได้มาทั้งหมด5คนด้วยกันครับก็คนแรกประกอบไปด้วยทางสจ๊วตอาร์มสตรองครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับวัย26ปีครับก็ย้ายมาจากสโมสรกราสโกเซลติกในสกอตแลนด์นั่นเองครับคนถัดไปครับเป็นโมเมตเอลยูนาซีครับก็เป็นปีกนะครับผมตัวจี๊ดเลยนะครับผมก็ย้ายมาจาก FC บาเซลนะฮะถัดไปครับก็เป็นทางออกุสกุลครับเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งครับคนนี้ย้ายมาจากแมนซิตี้นะครับวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะฮะเซ็นสัญญา5ปีรวดกับสโมสรไปเลยนะครับคนถัดไปครับก็เป็นทางเจนิกเวสเตอร์การ์ดครับเป็นปากหลังชาวเดนมาร์กครับวัย25ปีครับย้ายมาจากบอร์เซียมุนเชนแกดบัตในเยอรมนีครับแล้วก็คนสุดท้ายครับนี่ก็มาแบบโอ้โหเส้นตายเลยนะผมแดนนี่อิงครับวัย26ปีนะผมก็ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวครับ1ปีครับจากสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองนะฮะดูกันที่นักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีทางดูซานทาดิดครับคนนี้ย้ายกลับไปเล่นในฮอลแลนด์กับอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมครับสจ๊วตเทเลอร์ครับผู้รักษาประตูมือเก่าวัย38ปีนะผมก็ถูกปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโอลูเฟล่าโอโลโมล่าครับผมคนนี้ย้ายไปร่วมทีมสคันท็อปแบบฟรีๆเลยและนี่แหละครับผมท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับไก่เดือดทองของเราครับเป็นทีมเดียวครับที่ไม่มีการซื้อนักเตะเข้ามาในทีมในปีนี้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นอนจริงๆครับสำหรับสเปอร์ปีนี้ส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีเพียงแค่คีแนนเบนเดตครับที่ย้ายไปอยู่กับทางบอร์เซียมุนเชนแกดบัตแล้วก็แอนทอนวอลเกอร์ครับย้ายไปอยู่กับสโมสรปอร์ชชมัดนั่นเองฮะมากันที่วัตฟอร์ดบ้างดีกว่าครับผมก็ปีนี้ครับได้มาเสริมทีมทั้งหมด8คนด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยทางปากหลังดาวรุ่งวัย18ปีครับอย่างทางเบนวิลมอร์ดครับย้ายมาร่วมทีมจากสโมสรสตีเวเนตครับเซ็นสัญญา5ปีรวดเลยนะครับนี่เป็นการมองระยะไกลจริงๆนะครับสำหรับวัตฟอร์ดคนถัดไปครับเกลาเดลฟูครับผมโอ้โหหลังจากที่ยืมตัวมาในปีก่อนครับและทำผลงานได้ดีครับปีนี้ครับดาวยิงวัย24ปีครับก็ย้ายมาร่วมทีมวัตฟอร์ดแบบเต็มตัวครับด้วยสัญญา5ปีด้วยกันเลยนะฮะจากบาร์เซโลน่านะครับผมคนนี้ต่อไปครับเป็นทางฟูลแบ็กชาวสเปนครับมาร์คนาวาโรครับคนนี้ย้ายมาจากสโมสรเอสปันยอลในสเปนครับเซ็นสัญญา5ปีเหมือนกันครับโอ้โหเซ็นสัญญาระยะยาวทั้งนั้นเลยครับคนต่อไปก็เป็นอดัมมาซีน่าครับคนนี้เป็นแบ็กซ้ายครับวัย24ปีครับย้ายมาจากสโมสรโบโลญญาในอิตาลีครับก็มาเซ็นสัญญา5ปีกับทางวัตฟอร์ดเลยนะฮะต่อไปครับก็เป็นทางเคนเซม่านะครับผมคนนี้เป็นปีครับวัย24ปีครับชาวสวีเดนครับก็ย้ายมาร่วมทีมวัตฟอร์ดจากสโมสรออสเตอร์ซาวนะฮะต่อไปครับก็เป็นทางเบนฟอสเตอร์ครับผมกลับมาร่วมทีมวัตฟอร์ดอีกทีนึงครับหลังจากที่เคยย้ายออกจากแมนยูแล้วมาอยู่วัตฟอร์ดในช่วงหลายปีก่อนครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเวสต์บอมบิทบราเบียนหลายปีครับตอนนี้ครับกลับมาสวมเสื้อวัตฟอร์ดอีกครั้งครับแล้วก็เตรียมเฝ้าเสาให้กับทางวัตฟอร์ดในฤดูกาลนี้สุดท้ายครับคนนี้เป็นดาวรุ่งวัยเพียงแค่18ปีนะครับผมนั่นก็คือโดมิงโกควีน่าครับย้ายมาจากสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับในนาทีสุดท้ายเลยจริงๆนะครับคนนี้ส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีทางคอสเทลแพนทิลิมอนครับย้ายไปอยู่กับทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก่อนหน้าอย่างมาโลซาลาเต้ครับย้ายกลับไปเล่นกับโบคาจูเนียร์ในอาร์เจนตินาแล้วก็ปิดท้ายด้วยริชาร์ลิสันครับก็ย้ายไปร่วมทีมเอเวอร์ตันนะครับผมมากันที่คุณคอนเวสต์แฮมครับก็ต้องบอกว่าปีนี้จัดหนักจริงๆครับผมจัดมาด้วยกันทั้งหมด10คนด้วยกันครับผมคนแรกเริ่มต้นด้วยไลออนเฟเดริกครับผมแบ็คขวาที่แบบทรงพลังครับผมวัย25ปีครับคนนี้ย้ายมาจากฟูลแลมนะครับเซ็นสัญญาด้วยกัน4ปีไปเลยนะฮะต่อไปครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็คดาวรุ่งวัย21ปีครับอย่างอิซาดีออฟครับผมก็ย้ายมาจากสโมสรตูลูสในฝรั่งเศสถัดไปครับเป็นผู้รักษาประตูมากประสบการณ์อย่างทางลูคัสฟาเบียนสกี้นะครับผมวัย33ปีครับย้ายมาร่วมทีมจากสโมสรสวอนซีซิตี้ที่ตกชั้นไปต่อไปครับเป็นโอ้โหคนนี้แน่นอนจริงๆครับแจ็ควิลเชียร์ครับผมเป็นมิดฟิลด์ตัวจี๊ดชาวอังกฤษครับผมวัย26ปีครับย้ายมาร่วมทีมเวสต์แฮมครับจากสโมสรอาร์เซนอลครับแบบฟรีๆเลยนะครับผมเพราะว่าวิลเชียร์เนี่ยโอ้โหอยู่กับอาร์เซนอลมานานครับ17ปีด้วยกันครับแล้วก็หมดสัญญาไปครับไม่ยอมต่อครับมาอยู่กับเวสต์แฮมดีกว่าครับแล้วก็ไม่ไปไหนไกลครับยังอยู่ในลอนดอนนั่นเอง
คนถัดไปครับก็เป็นตัวลูกครับชาวยูเครนครับอย่างอังเดรย์ยาโมเลนโก้ครับผมก็เป็นกองหน้าวัย28ปีครับย้ายมาจากสโมสรบอร์เซียดอร์ทมุนด์ในประเทศเยอรมนีนั่นเองครับผมโอ้เสริมโหดจริงๆครับสำหรับเวสต์แฮมต่อไปครับก็เป็นกองหลังชาวปารากวัยครับอย่างฟาเบียนบาบูน่านะครับคนนี้ย้ายมาจากคอร์เรนเทียนส์ในบราซิลครับเซ็นสัญญา3ปีด้วยกันต่อไปครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลูกชาวบราซิลครับผมนั่นก็คือฟิลิเป้อันเดอร์สันครับนี่ได้มาจากลาซิโอในอิตาลีครับโอ้โหต้องบอกว่าคนนี้นี่ฟอร์มจี๊ดมากๆเลยครับผมเวสต์แฮมไปได้ตัวมาได้ยังไงต่อไปครับนั่นก็คือทางซานเดซินวาครับผมเป็นดาวรุ่งวัย21ปีครับคนนี้ย้ายมาจากสโมสรวิกตอเรียกิมาไลส์ในโปรตุเกสนั่นเองนะฮะต่อไปครับก็เป็นกองหน้าอย่างลูคัสเปเรสครับวัย29ปีครับย้ายมาจากสโมสรไอบินใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองแล้วก็คนสุดท้ายครับนั่นก็คือคาร์ลอสซานเชสครับวัย32ปีนะผมก็จะมาเติมเต็มในแผงมิดฟิลด์ของเวสต์แฮมให้แน่นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าแน่นอนจริงๆครับสำหรับเวสต์แฮมในปีนี้ครับอ้อลืมบอกไปครับคาร์ลอสซานเชสเนี่ยย้ายมาจากฟิเรนติน่าในอิตาลีนะครับผมส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีตัวเก๋าอย่างเจมส์คอลลินแล้วก็ปาติสเอฟล่าครับก็ถูกปล่อยตัวไปครับชิคูคุยาเต้ย้ายไปร่วมทีมคริสตัลพาเลซแล้วก็ทางโดมิงโกควีน่าครับคนนี้ดาวรุ่งย้ายไปร่วมทีมวัตฟอร์ดนั่นเองนะครับผมมาปิดท้ายกันที่สโมสรวูฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เสริมทีมเยอะมากๆครับ12คนด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยทางเบนนิกาโฟเบ้ครับกองหน้าคนนี้ย้ายมาจากสโมสร AFC บอร์นมัธปากกันหลังอย่างวิลลี่โบลี่ครับก็ย้ายมาจาก FC ปอร์โตคนต่อไปครับก็เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกวัย27ปีอย่างลาอูจิมิเนสครับมิดฟิลด์ชาวเม็กซิโกนะผมก็ย้ายมาร่วมทีมวูฟแฮมป์ตันด้วยสัญญายืมตัวครับจากสโมสรเบนฟิก้าในโปรตุเกสแล้วก็คนถัดไปครับไม่รู้ไปได้ตัวมาได้ยังไงครับลุยปาติซิโอครับผมคนนี้เป็นมือกาวมือหนึ่งของทีมชาติโปรตุเกสเลยนะครับผมถ้าใครได้ดูบอลโลกก็จะเห็นว่าคนนี้นี่แบบเหนียวใช้ได้เลยครับก็ย้ายมาร่วมทีมจากสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นเองคนถัดไปครับก็เป็นทางลีโอโบนาตินี่ครับผมเป็นดาวยิงวัย24ปีครับผมย้ายมาจากสโมสรอาร์วีลาวในซาอุดีอาระเบียครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยโอ้โหยิงเยอะมากๆเลยนะผมก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มความคมในแดนหน้าได้อย่างน่ากลัวเลยนะต่อไปครับก็เป็นทางลูเบนวานเกอร์ครับคนนี้เป็นดาวยิงดาวรุ่งครับผมวัยเพียง19ปีครับย้ายมาจากสโมสรเบอร์ตันอัลเบียนนะครับผมในศึกแชมเปี้ยนชิพนั่นเองตอนนั้นยังไม่พอครับผมต่อหน้า2ครับปาโลอันเวสครับนี่ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับดาวรุ่งวัย20ปีชาวโปรตุเกสครับก็ย้ายมาร่วมทีมวูฟแฮมป์ตันครับมาจากสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองครับผมเซ็นสัญญาด้วยกัน2ปีถัดไปครับก็เป็นมิดฟิลด์มากประสบการณ์ชาวโปรตุเกสอย่างทางเจ้ามูตินโญ่ครับก็เซ็นสัญญาร่วมทีมวูฟแฮมป์ตันครับมาจากสโมสรโมนาโกในฝรั่งเศสต่อไปครับก็เป็นทางจอห์นนี่คาสโตออตโต้ครับคนนี้เป็นนักเตะวัย24ปีครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมเป็นฟูลแบ็กครับวัยย้ายมาจากสโมสรแอตเลติโกมาดริดในสเปนนั่นเองต่อไปครับก็เป็นทางอาดามาเตาเล่ครับคนนี้ย้ายมาจากสโมสรมิดเดิลสเบอร์ในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับผมต่อไปครับเป็นดาวรุ่งเหมือนกันครับนั่นก็คือจอห์นคิโตลาโน่ครับวัยเพียงแค่18ปีครับคนนี้ย้ายมาจากสโมสรออสบาวคลับนะครับผมโอ้โหชื่ออ่านยากมากๆครับแล้วก็คนสุดท้ายครับอันนี้ยืมตัวมานะครับผมแลนเดอร์เดนดองเกอร์นะครับผมก็เป็นมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมครับวัย23ปีเท่านั้นเองนะครับผมก็ย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัว1ปีครับจากสโมสรอันเดอร์เลตนะครับผมส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปครับก็มีทางเบนิกาโฟเบ้ครับผมก็ซื้อมาปุ๊บปล่อยยืมตัวทันทีครับให้กับทางสโตกซิตี้ต่อไปก็เป็นเบนมาเชลครับย้ายไปอยู่กับทางนอริชซิตี้โรเดริกบิลันดาครับย้ายไปอยู่กับทางโอลิมเปียกอสในกรีซนะครับผมแบบสัญญายืมตัวครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปรินซ์โอเนงกูครับย้ายไปอยู่กับกองในฝรั่งเศสนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของตลาดซื้อขายนักเตะของพรีเมียร์ลีกครับในฤดูกาล 2018-2019 ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าแต่ละทีมมีการเข้าออกกันยังไงบ้างนะครับผมก็นั่นแหละครับจบดีกว่าครับผมโอ้โหคลิปที่ยาวนานเหลือเกินครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับในตอนพรีเมียร์ลีกเริ่มเตะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ